คุณทิชาณนครนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้ได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook นะฮะโอ้โหตอบโต้แรงเหมือนกันสำหรับใครที่มาบอกว่าคุณนิชาหายไปไหนคุณนิชาหน้าแตกหรือเปล่าไปหนุนหยกแล้วปรากฏว่าหยกโยนผ้าแล้วเนี่ยนะฮะหลายคนบอกว่าถ้าป้านะครับไม่ไปหนุนไม่ไปสนับสนุนเด็กไม่ไปออกตัวช่วยเขาในเรื่องที่เขากระทำผิดซึ่งควรจะแนะนำแล้วก็ดึงให้เขามาอยู่ในรุ่งในรอยนะครับในการเคลื่อนไหวต่างๆหรือการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้เขาได้ไปเรียนอันนี้เด็กเขาทำไม่ดีทำผิดแทนที่จะห้ามปรามนะท้วงติงกลับไปสนับสนุนเขาความเคลื่อนไหวจากกรณีของหยกนิดนึงนะครับครับเพราะวันก่อนเนี่ยหลายคนก็ตั้งคำถามแล้วก็แท็กไปหา NGO หรือคนที่เคลื่อนไหวมาให้กำลังใจหยกในการต่อสู้นะตอนนั้นเนี่ยนะฮะแต่พอหยกประกาศโยนผ้าหรือว่าเลิกเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วนะครับแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไรคนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือคุณทิชาณนครนะครับซึ่งล่าสุดวันนี้ได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook นะฮะโอ้โหตอบโต้แรงเหมือนกันสำหรับใครที่มาบอกว่าคุณนิชาหายไปไหนคุณนิชาหน้าแตกหรือเปล่าไปหนุนหยกแล้วปรากฏว่าหยกโยนผ้าแล้วเนี่ยนะฮะคุณทิชาณนครนะครับผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษกผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและเยาวชนนะครับได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่าขำดีหรือว่าด่ากลับดีหลายคนถามหยกโยนผ้าไม่เคลื่อนไหวแล้วไม่สู้ต่อแล้วไม่สนอุดมการประชาธิปไตยแล้วป้ามนยายมนเรียกยายมนยายชาบ้างแล้วแต่ NGO โหนเด็กบ้างแล้วแต่จะว่ายังไงก็ว่าไปนะฮะหยกจะเลือกอะไรนะฮะก็บอกว่าวันนี้ต้องหันไปดูนักเคลื่อนไหวนักต่อสู้อาวุโสในประเทศนี้ดูก่อนไหมใช่ไม่โยนผ้ากันหรอกแต่โคตรปลอมเลยหรือเลิกไปเลยก็เยอะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเลยเหอะแม้จะเคยเข้าป่าจับปืนต่อสู้กับอำนาจรัฐเกือบเอาชีวิตไม่รอดสงสัยกันไหมทำไมนะสงสัยตัวเองก่อนไหมว่าอคติอคติเนี่ยมันเป็นอมตะไปแล้วหรือสิ้นคิดกันง่ายๆได้หรือทุกเรื่องทุกอย่างการขั้วตรงข้ามถามจริงหน่อยไม่เหนื่อยเลยโดยสรุปเหมือนแกบ่นเหมือนแกบ่นบอกว่ามาค่อนขอดมาว่ากันเนี่ยเอาไม่เหนื่อยกันเหรอไม่ว่าอยากว่าก็ว่าไปยังไงอคติแท้ๆอคติแท้ๆบ้าแท้ๆนี่นะฮะหลายคนบอกว่าถ้าป้านะครับไม่ไปหนุนไม่ไปสนับสนุนเด็กไม่ไปออกตัวช่วยเขาในเรื่องที่เขากระทำผิดซึ่งควรจะแนะนำแล้วก็ดึงให้เขามาอยู่ในรุ่งในรอยนะครับในการเคลื่อนไหวต่างๆหรือการแสดงความคิดเห็นแล้วก็ให้เขาได้ไปเรียนอันนี้เด็กเขาทำไม่ดีทำผิดแทนที่จะห้ามปรามนะท้วงติงกลับไปสนับสนุนเขานะครับพอที่สุดเขาไปไม่ไหวเขาเลิกทุกคนก็ต้องถามหาป้าแหละแสงมันต้องกลับมาที่คนใช่ใช่นะฮะดิฉะนั้นอย่าไปแบบอย่าไปโมโหโกรธาไปมีอารมณ์ต้องยืดอกรับกับความนะความเจ็บช้ำใจที่มันจะเข้ามาเพราะหลายคนก็รู้สึกได้ตอนที่ป้าโพสต์ป้าหนุนเนี่ยเขาก็รู้สึกเอ๊ะทำไมไม่ห้ามปรามเด็กท่านชมครับเมื่อวันก่อนที่เรารายงานไปนะครับว่าที่สุดแล้วเนี่ยคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่2ก็มีมติเห็นชอบอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรมระดับ4ดาวมีลูกจ้าง50คนขึ้นไปนะจะได้ค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทแต่เฉพาะ10จังหวัดนำร่องและในแต่ละจังหวัดใน10จังหวัดนี้เนี่ยก็เฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น มีแค่ภูเก็ตเท่านั้นที่ทั้งจังหวัดนะฮะแล้วก็จะเริ่มวันที่13เมษายนนี้นะฮะก็ปรากฏว่าคนที่จังหวัดหรือพื้นที่ที่ได้เพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเป็น400บาทก็เฮก็ว่าได้นะฮะ อย่างผู้บริหารในเครือ Peach Laguna Resort นะครับ Resort and Spa ที่กระบี่บอกว่าสถานประกอบการที่พักโรงแรมขนาดใหญ่และขนาดกลางจะไม่ได้รับผลกระทบเพราะว่ามีการจ้างงานจ่ายสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำมาก่อนหน้านี้แล้วฉะนั้นถ้าเฉลี่ยวันละ400บาทก็ไม่กระทบนะฮะประกอบกับหลังโควิดหมดไปช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาสถานการณ์ท่องเที่ยวฟื้นตัวนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นผู้ประกอบการมีรายได้มากขึ้นเห็นได้จากโรงแรมบางแห่ง
จ่ายเงินเซอร์วิสให้พนักงานเดือนละ 20,000 บาทยังไงก็ตามแต่ถ้ามีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการรายย่อยรายเล็กหรือว่า SME เพราะไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะจ่ายค่าแรงขั้นต่ำที่จะปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากบางรายต้องลงทุนใหม่นะฮะรายได้ยังไม่มากราคาห้องยังไม่สูงประกอบกับการขาดแคลนแรงงานก็ถ้าเป็นกิจการขนาดเล็กเนี่ยเขาอาจจะลำบากแต่ว่าเขามีข้อกำหนดอยู่แล้วเนี่ยว่าต้องเป็นโรงแรมระดับ4ดาวแล้วก็ลูกจ้างต้อง50คนขึ้นไปแต่ว่าล่าสุดเรื่องนี้นะท่านผู้ชมครับทางสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยแล้วก็สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะอันนี้เป็นองค์กรของแรงงานนะครับเขาบอกว่าเขาออกแถลงการคัดค้านการปรับขึ้นค่าจ้างบางพื้นที่และขอให้มีค่าจ้างราคาเดียวเท่ากันทั้งประเทศแล้วก็มีข้อเสนอให้ค่าจ้างขั้นต่ำกำหนดให้เป็นค่าจ้างแรกเข้าและให้ทุกสถานประกอบการจัดทำโครงสร้างค่าจ้างครอบคลุมทั้งลูกจ้างภาคเอกชนและลูกจ้างของภาครัฐโดยเฉพาะลูกจ้างในหน่วยงานราชการที่ได้รับค่าจ้างในปัจจุบันต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำนี่นะฮะก็อันนี้ในมุมของลูกจ้างเขาก็มองว่าเฮ้ยมันควรจะปรับขึ้นเท่ากันทั้งหมดแต่ว่าในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยปรับขึ้นทั้งหมดเนี่ยเขาก็คงจะไม่เห็นด้วยอ๋อเมื่อวานนี้ผมเห็นเขาเอามวลชนแรงงานไปยื่นที่กระทรวงแรงงานเหมือนกันไปชุมนุมที่กระทรวงแรงงานเหมือนกันอ๋อบางทีเขาก็ให้ผลว่าโอ้ถ้าคุณเอาโรงแรมระดับ4ดาวขึ้นไปโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยครับค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทเนี่ยเขาไม่กระทบอยู่แล้วเพราะโรงแรมใหญ่ๆเนี่ยบางทีมี OT มีเซอร์วิสชาร์จที่ได้มาอะไรพวกนี้ใช่ไหมหรือว่ามีทิปอะไรเนี่ยโอ้โหเขาได้เป็นกอบเป็นกำอยู่แล้ว มันน่าจะขั้นต่ำนั้นโดยทั่วไปทุกโรงแรมทุกพื้นที่ อันนี้ในมุมของลูกจ้างแต่ถ้าในมุมของนายจ้างโดยเฉพาะโรงแรมขนาดเล็กอะไรพวกนี้ก็แน่นอนในมุมของลูกจ้างเขาอาจจะไม่ในมุมของนายจ้างเขาอาจจะไม่เห็นด้วยว่าโอ้เราก็เป็นโรงแรมขนาดเล็กนะ คนพักก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่เนี่ยถ้าให้ขั้นต่ำ400บาทเนี่ยเขาก็เขาก็กระทบใช่ไหมถ้ามองในมุมลูกจ้างกับมองในมุมนายจ้างเนี่ยมันจะส่วนมากแล้วมันก็ไม่ไปด้วยกันอยู่แล้วใช่แต่อันนี้เป็น10จังหวัดนำร่องก่อนครับนะเริ่ม13เมษายนนี้นะฮะมีความคืบหน้ามาจากที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับท่านผู้ชมครับทางด้านผู้สื่อข่าวของเราอัปเดตข้อมูลเข้ามา บอกว่าตอนนี้ทางคุณจักรภพเพ็ญแขนะครับเจ้าหน้าที่ไม่ได้พาลงผ่านประตูทางออกช่องที่9เหมือนปกตินะฮะที่ออกมาต้องออกทางนี้คนนี้เป็นญาติสนิทนะฮะที่เดินทางมาด้วยก็เป็นคนที่ออกมาให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวนะครับเป็นเบื้องต้นเดี๋ยวเราไปฟังดูบางช่วงบางตอนนะฮะเปิดไมค์มาพี่ขอแป๊บเดียวครับบางทีให้มันตัวของคุณจักรภพต้องขอไปเสียงผู้ชมนะเสียงดังนิดหนึ่งนะครับก็โดยสรุปตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กองปราบปรามนะครับได้นำตัวคุณจักรภพเพ็ญแขเนี่ยไปที่กองปราบแล้วไปคือมีรถมารับรอด้านล่างแล้วก็นำตัวออกไปเลยไปแล้วนะฮะอันนี้ทางญาติทางอะไรก็ออกช่องทางปกติตม.ปกตินะครับก็เดี๋ยวจะไปให้สัมภาษณ์ที่กองปราบอีกครั้งเมื่อถึงแล้วนะครับเดี๋ยวรอทีมงานของเราที่กองปราบก็เดี๋ยวรอเอาข้อมูลจากที่นู่นมาเติมอีกทีช่วงสายๆหน่อยเนี่ยนะครับคาดว่านะครับหลังจากที่เสร็จสิ้นที่กองปราบนะครับถ้าได้มีโอกาสประกันตัวแล้วทางเจ้าหน้าที่ให้ประกันตัวก็จะไปไหว้ที่ศาลหลักเมืองแต่ถ้าเอาตัวส่งอัยการก็จะดำเนินการหลังจากได้ประกันตัวทั้งหมดแล้วก็จะไปสักการะที่ศาลหลักเมืองอีกครั้งนะครับอันนี้ที่ญาติแจ้งกับทางผู้สื่อข่าวของเรานะครับอันนี้ภาพที่กองปราบนะครับมีคนไปรอให้กำลังใจภาพสดๆตอนนี้แฟนคลับ3คนนะฮะก็ตอนที่เคลื่อนไหวช่วงที่มีการชุมนุมคนเสื้อแดงก็ขึ้นเวทีปราศัยอยู่บ่อยในบทบาทของนักวิชาการบางช็อตบางช่วงก็เป็นแกนนำด้วยนะฮะก็เลยมีบรรดาแฟนคลับมาถือกุหลาบแดงมารอให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวก็รอดูกันละกันนะฮะท่านผู้ชมครับถ้าภาพมาถึงรถจาก
กองปราบมาถึงนำตัวคุณจักรภพไปก็คงจะผ่านช่องทางนี้แหละนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ